ือว่าจะครบปีแล้วค่ะแต่งงานครับวันที่11นี้ครับเป็นไงบ้างครับดีครับราบรื่นดีครับทะเลาะกันน้อยลงต่างคนต่างคนต่างมั่นใจกันมากขึ้นครับดูแลกันยังไงว่าเรายังทำงานด้วยอะไรแต่ละอย่างเขาทำงานด้วยกันครับเพราะว่าผมเสร็จถ่ายละครเสร็จจากไปร้องเพลงอะไรมาก็ผมก็อยู่ร้านก็เขาก็อยู่ที่ร้านจริงจะปีแล้วค่ะมีโครงการเรียกคะการดิทายาจริงเปิดโครงการมาก่อนแล้วครับครับเปิดอู่มาตั้งนานแล้วครับแต่รถไม่เข้าครับไม่มีรถเข้าเลยไปตรวจเช็คสุขภาพกันไหมฮะไปตรวจเช็คสุขภาพตอนนี้คือปรึกษาเพื่อนเพื่อนเป็นหมอเพื่อนก็บอกว่าสำคัญที่สุดมึงไงส่วนมึงออกกำลังกายเพราะผมห่างจากการออกกำลังกายมาก่อนแต่งงานอีกปีกว่าจะ2ปีอ่ะมันบอกไม่ต้องอะไรเลยเพราะร่างกายมึงใหญ่อยู่แล้วมันกำยำอยู่แล้วแค่ไปออกกำลังกายหน่อยทำงานหนักๆแล้วไม่ได้ออกกำลังกายแล้วเราก็มีเป็นคนดื่มนะครับก็ดื่มบ้างมันว่าเรื่องนี้สำคัญต้องลดละเลิกมันเลิกยาก ลดครับผมเพราะงานมันก็หนักอยู่เหมือนกันจริงคุณภรรยาสั่งให้ลดไหมสั่งให้ลดครับนะแถมซื้อเสื้อผ้ามาให้ชุดออกกำลังกายครับผมก็เตรียมทุกอย่างแหละให้ตอนนี้เรียกว่าเป็นเพราะเราไม่ฟิตเราฟิตเรื่องอู่อยู่เราฟิตแต่มวลรวมภายในข้างในเราอาจจะไม่ฟิตแบบห่างจากงานอะสักพักนึงแล้วก็ไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่สักเดือนนึงอะไรเงี้ยครับต้องรีบเคลียร์คิวไหมครับก็ตอนนี้ปั้นเงินก่อนปั้นเงินได้ระดับนึงนู่นนี่แล้วค่อยๆไปเคลียร์คิวก็มีงานมาเนาะเราก็ต้องรับไว้ก่อนส่วนลูกนี่จะได้ผู้ชายผู้หญิงก็ได้หมดครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนครับพยายามอยู่ครับพยายามครับส่วนชื่อลูกก็แล้วแต่ครับว่าเขาจะมาสถิตที่ไหนถ้าเหมือนเถียงนาก็อาจจะชื่อน้องเถียงนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สแตนบายชื่อไว้แล้วน้องริมเลก็ว่ากันไปครับจริงๆไปเช็คดวงหรือไปดูอะไรมาว่าจะมามั้ยจะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่หลายคนไปดูดวงมีหลายคนไปพึ่งไสยศาสตร์ไปไหว้พระขอพรที่นู่นที่นี่ผมไม่เลยผมไม่ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะผมเชื่อว่าการร้องขอบางทีไอ้ถ้าเกิดได้จากพระมาก็ดีนะตอนที่เราร้องขอแต่ถ้าจังหวะนั้นจังหวะที่จิตเราร้องขอแล้วเกิดไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาแล้วไม่ใช่ลูกของเราจริงๆไอ้นี่ความเชื่อของผมเองเนาะผมก็เลยไม่อยากร้องขอแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันเท่าไหร่เพียงแค่เตรียมตัวเองแล้วก็วางแผนอนาคตเพราะว่ามันมีพี่ๆเราหลายคนที่มาได้ลูกตอนอายุ40ปลายอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่เราก็ยังมีความหวังอยู่รอกันต่อไปนะครับติดตามข่าวบันเทิงที่นาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ